บ้างบรรยากาศวันนี้วันนี้สนุกมากๆเลยค่ะจากที่ตอนแรกเนี่ยก็คือยังเครียดอยู่เพราะว่าแคทก็ดูหน้างานยังไม่รู้ว่าน้องๆจะให้ความสนใจมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่พอได้ขึ้นไปร้องเพลงได้ดูสถานการณ์ต่างๆเนี่ยน้องๆให้ความร่วมมือเหมือนน้องเก็บกดเนาะไม่ใช่เก็บกดหรอกแต่ว่าน้องก็คือสนุกร่วมด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยความที่เป็นเพลงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศที่ได้ทางเราได้วางแผนกันอะไรเงี้ยอายุเท่ากันอายุเท่าๆกันมันก็เลยแบบว่าอัพขึ้นอารมณ์ก็เลยแบบกระเจิดกระเจิงเลยน้องถ้าหากว่าได้ถ่ายช่วงบรรยากาศเนี้ยจะเห็นว่าน้องเนี่ยเต้นบนเวทีเต้นบนอะไรนะบนเก้าอี้แล้วก็ทำเต้นกันอลังการเมื่อกี้พี่เห็นพี่สงสัยว่านั่นคนหรือปลาไหลโอ้เอวดีมากเอวดีกว่าแคทอีกนะแคทต้องไปเล่นเอวใหม่แล้วตอนนี้เอวไม่ดีอ้วนขึ้นเขาเต็มตัวนี่ก็คือจะเห็นภาพบรรยากาศว่าวุ่นวายกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าของแคทโล่งแล้วโล่งนะไปงานกี่โมงไปงานก็เดี๋ยวประมาณสัก5โมงค่ะ5โมงก็คือเวลาเดินทางใช่ค่ะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องแคทมากนะได้ค่ะเจอกันงานหน้านะคะฝากแคทอทิตยาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะมีเพลงซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่ากินรีเพลงซิงเกิลใหม่เป็นเพลงแบบแนวแบบสไตล์แดนซ์ตื้นๆมันๆเลยเร็วๆนี้ได้ชมกันตอนนี้นะคะกำลังทำเป็นเดโมเดี๋ยวอีกประมาณสัก2อาทิตย์จะเข้าห้องอัดแล้วก็จะมีการซักซ้อมเพลงแล้วก็ซ้อมเต้นเพลงก็พูดง่ายๆก็ช่วงกุมภามีนาก็น่าจะใช่ประมาณนั้นจะได้ฟังเป็นของแคทเนี่ยเป็นแนวสไตล์แดนซ์อยู่แล้วก็มีการแดนซ์มากขึ้นแล้วก็มีผสมเกี่ยวกับจังหวะดนตรีที่เป็นดนตรีไทยด้วยนะคะรับรองได้ว่ามันแล้วก็ฉีกแนวและอย่างนึงเนี่ยการแนวการแต่งตัวแปลกใหม่ด้วยใช่ฝากติดตามมาด้วยหรือว่าติดตามทาง Facebook ของแคทนะคะในแอมบาสเซอร์ต่างๆนี่ค่ะล่าสุดกับแอมบาสเซอร์ของโครงการสวยใสปลอดภัยมั่นใจสปสนะคะกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าอยากติดตามแคทต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องเพลงหรือว่าการเดินแบบแฟชั่นโชว์ต่างๆติดตามทาง Facebook แคทอาทิตยาได้ค่ะหรือว่าติดตามทางนี้เลยซุปเปอร์ลูกทุ่งเลยตามความเคลื่อนไหวข่าวสารของแคทได้ค่ะท้ายนี่ทำงานเยอะเหลือเกินไปเรียนบ้างหรือเปล่าเรียนสิเรียนทุกรอบจะแบบว่าส่วนใหญ่งานแคทเนี่ยบางครั้งก็จะตกก็เลยให้เพื่อนเดี๋ยวเช็คชื่อให้นะฮะอาจารย์รู้แล้วก็คืออาทิตยามทำไมไม่เข้าเรียนเลยเข้าเรียนแต่ว่าก็มีใบทางจากมหาลัยไปให้อาจารย์อะไรอย่างนี้เพราะว่าติดภารกิจตรงนี้ไม่สามารถมาเรียนได้ค่ะนะก็ยังเป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่น้องๆหลายๆคนน่าจะเอาเป็นแบบอย่างนะขอบคุณน้องแคทมากนะครับแล้วเจอกันงานหน้าๆนะโอเคค่ะเอาล่ะ3ศิลปินของรถไฟดนตรีก็ได้ลงมาจากเวทีแล้วสัมภาษณ์ก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่โยสนุกค่ะสนุกมากๆเลยน้องๆก็น่ารักกันทุกคนเลยเนาะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของเราทุกอย่างเลยค่ะเป็นชิปบ้างล่ะครับเหมือนกันครับสนุกมากดีใจมากที่ได้มาให้ความสุขน้องๆครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจมากๆกับการตอบรับของซิงเกิลของพวกเรานะคะแล้วก็ซิงเกิลใหม่ของโยสุริยาด้วยนะคะที่ได้เริ่มไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจากหลายๆคลื่นหลายๆสถานีนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทางสื่อทุกๆท่านเลยขอบคุณซุปเปอร์ลูกทุ่งด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมพวกเรานะคะส่งเสริมโยสุริยานะคะขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้ขนาดเราสัมภาษณ์อยู่ข้างหลังก็ยังวุ่นวายอยู่เลยนะคุณแม่โจ้ศิลปินมาเยอะมากค่ะวันนี้ครับข้างแล้วก็ต้องเรียงคิวนิดนึงตามลำดับนิดนึงก็เดี๋ยวคุณแม่วุ่นๆหน่อยวันนี้นะคะคุณแม่ไม่มีเวลาว่างคุยกับเราใช่ค่ะมาถึงปุ๊บก็ไปปุ๊บก็ไปอ่ะเป็นชิปฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยก็ฝากผลงานของพวกเรา3คนด้วยนะครับน้องไอซ์พี่โยแล้วก็ผมนะครับน้องไอซ์นี่กำลังเตรียมซิงเกิลใหม่ล่าสุดพบรักที่จตุจักรสนุกสนานแน่นอนมีฝรั่งมาฟีเจอริ่งด้วยเพลงดีครับจังหวะสนุกแล้วก็พี่โยก็เป็นสวรรค์ครึ่งทางเวอร์ชัน2นะครับพูดถึงเรื่องราวของความรักนะครับอีกแง่มุมนึงนะฮะเรารู้สึกว่าตัวเราผิดเราก็ยอมถอยมาอยู่ในจุดของเราที่เราอยู่นะครับแล้วก็ซิงเกิลของผมสมรภูมิรักเป็นเพลงขยับจังหวะขึ้นมาจากเธอกูคนพิเศษนะครับยังไงก็ฝากพวกเรา3คนด้วยจากรถไฟดนตรีครับไม่ต้องพูดแล้วเนาะเขาพูดกันหมดเรียบร้อยใช่ค่ะหนูมาเพื่อบีฟให้ทุกอย่างแล้วใช่ค่ะทุกอย่างมันลงตัวแล้วไปกับเธอไปไม่ฝากแล้วใช่ไหมสำหรับหนูก็ฝากผลงานใหม่ล่าสุดเลยนะคะพบรักที่จตุจักรนะคะเร็วๆนี้ก็จะได้ชม MV กันแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจแล้วก็Facebook ด้วยนะคะไอซ์เว้นวรรคตามด้วยอุคูเลเล่รถไฟดนตรีนะคะภาษาไทยเลยโยมีไหมแฟนเพจก็แฟนเพจบริษัทรถไฟดนตรีค่ะแล้วก็ Facebook ของโยสุริยาก็พิมโยสุริยาภาษาไทยก็เข้ามาขอเป็นเพื่อนได้เลยค่ะครับเซ็นเตอร์ก็อยู่ที่บริษัทรถไฟดนตรีเสิร์ชเป็นภาษาไทยแล้วก็ Facebook private ของแฟนก็จะเป็น Friendship รถไฟดนตรีครับเป็นภาษาไทยเหมือนกันเข้าไปพูดคุยได้นะครับถ้าสะดวกตอบแล้วก็จะตอบแชทคุยกันครับก็ขอขอบคุณทั้ง3คนมากนะครับนี่ครับแล้วเจอกันงานต่อๆไปนะครับ
บายดีเจ้าค่ะก็ขอบคุณสำหรับสื่อมวลชนด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เลยค่ะซุปเปอร์ลูกทุ่งของเรานะคะที่ติดตามกิจกรรมดีๆของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวของการทำศัลยกรรมใบหน้าซึ่งวันนี้คณะกรมส่งเสริมบริการสุขภาพเนี่ยจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีกิจกรรมดีๆที่ไปส่งถึงไดเรกเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยนิยมเรื่องของการอัพหน้าแต่งหน้าทำหน้าสิวขึ้นเม็ดหนึ่งแล้วก็เหมือนพ่อตายแม่ตายใช่ก็ดิจิว่าเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าบุคลิก first and looking เนี่ยมาก่อนก็ตรงนี้สำคัญมากๆก็จะส่งเสริมน้องที่อยากจะทำคือจริงๆมันปะทะไม่ได้แล้วล่ะยิ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีข่าวมาอะไรนะทำหน้าเกาหลงเกาหลีตอนนี้ไม่ทันได้เกาเพราะราคามันแพงก็ไปทำแบบว่าศิลปินกระโปรงหมอกระเป๋าอะไรอย่างนี้บางทีก็เป็นเมื่อกี้อาจารย์ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์ก็บอกว่าบางทีเป็นไม่เป็นหมอเป็นหมอก็จริงแต่ก็เป็นหมอแบบว่าคือสัตวแพทย์อ่ะหนึ่งอาจจะเรียนไม่จบสองเป็นเภสัชหรือว่าเป็นหมอทางอื่นค่ะเดี๋ยวเขายังชั่วถ้าเป็นสับปะเลอมาฉีดก็แย่เลยเราก็ไม่รู้มาฉีดนะใช่เพราะเราไม่สามารถที่จะไปติดตามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนดังนั้นก็ฝากน้องๆด้วยนะครับวันนี้ที่ขอบคุณสำหรับกระทรวงสาธารณสุขมากๆโดยเฉพาะกรมในทางที่มาทำกิจกรรมกับมหาลัยซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ขอบคุณอย่างสูงไปยังท่านอาจารย์แล้วก็ศิลปินแล้วก็น้องๆที่ให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นออกบูธต่างๆที่ให้ความรู้แล้วก็เรื่องราวของการที่จะน้องๆดูแลตัวเองความจริงไม่ต้องศัลยกรรมก็ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอยู่ที่การดูแลความสะอาดของเราเองก็สามารถที่จะทำบุคลิกใหม่ให้กับน้องๆได้ถูกค่ะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะก่อนออกจากบ้านทาครีมกันแดดใช่แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากขนาดตุ๊กกี้รวยเป็นล้านได้หน้าตาไม่สำคัญมีว่าจะสร้างความโดดเด่นในใบหน้าเราได้อย่างไรนะคะว่าประสบความสำเร็จไหมครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเห็นน้องๆเขาเราไม่ได้มองที่องค์รวมที่บนความสุขบนเวทีอย่างเดียวเราไปมองที่น้องได้ไปตามบูธต่างๆและน้องให้ความใส่ใจในการที่จะดูแลจริงๆคิดว่าหลายๆท่านไปถามน้องๆตรงๆแล้วว่าน้องอยากจะทำศัลยกรรมมาทุกคนยกมือหมดถามว่าใครเคยทำมาบ้างก็ยกมือหมดซึ่งน้องๆคือกล้าแสดงออกกล้าพูดในสิ่งที่ทำเพราะว่าตอนนี้กรมได้มาทำถูกต้องแล้วมาถึงจุดที่ก็รู้สึกว่ามันถูกที่ถูกทางแล้วก็เหมาะสำหรับบรรยากาศช่วงนี้ด้วยครับผมแล้วต่อจากนี้จะมีไปที่ไหนอีกบ้างครับอีกหลายมหาลัยเลยค่ะลองไล่หน่อยได้ไหมพี่มีมอรังสิตนะคะอะไรอีกหนูจำไม่ได้หนูต้องขอโทษจริงๆค่ะในคือทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดหรือเปล่าถูกต้องครับไปหมดทุกทางเลยค่ะก็คือศิลปินก็จะเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะก็จะเปลี่ยนกันไปกระสับกันไปส่วนเรื่องราวของผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมด้วยก็จะมาเรื่อยๆเหมือนกันเช่นกันยังไงฝากแฟนๆหน่อยพี่ฝากด้วยนะคะขอบคุณสำหรับไปยังซุปเปอร์ลูกทุ่งของเราด้วยที่ให้ความสนใจเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อสังคมโดยเฉพาะสังคมที่ปัจจุบันนี้ด้วยซึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กมีส่วนสำคัญในการที่โน้มน้าวแล้วก็ทำให้น้องๆเราเนี่ยอ่อนไหวไปตามนั้นด้วยวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อซึ่งให้ความสนใจก็ฝากน้องด้วยนะคะว่าดูแลตัวเองให้มากๆแล้วก็ติดตามข่าวให้ชัดเจนให้รู้ถึงรู้แท้รู้ลึกแล้วค่อยปฏิบัติตามค่ะครับผมยังไงใครที่จะคิดที่จะทำศัลยกรรมก็หาข้อมูลเยอะๆว่าหมออันนี้จริงหรือเปล่าไอ้พวกบางทีอาจจะถูกไปเดี๋ยวจะมีปัญหาอย่างเช่นก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องจัดฟันจัดฟันแล้วฟันตรงเลยโอ้โหน่ากลัวมากค่ะบอกนะช้าไปวันสองวันเราก็ไม่ตายหรอกค่ะแต่เงินเราจ่ายเข้าไปแล้วเราคืนไม่ได้หน้าทำไปแล้วเยินแล้วเอาคืนไม่ได้นะคะไม่ได้ใช่ค่ะช้าไปอีกวันสองวันถ้าอีกปีหนึ่งคุณน้องก็ไม่ตายหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดคุณน้องทำก่อนตายค่ะยังไงขอบคุณพี่โจมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณคุณผู้ชมเจ้าค่ะขอบคุณและยังไงนะฮะคุณผู้ชมถ้างานมีที่ไหนเดี๋ยวทางเราจะติดต่อพี่โจนะครับไปเรื่อยๆเผื่อน้องๆคนไหนสนใจอยากที่จะไปเจอศิลปินพบปะใกล้ชิดแบบในวันนี้ได้ค่ะครับขอบคุณพี่โจมากขอบคุณสูงเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะรักค่ะ